สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาออกแบบลายผ้านะครับเป็นลายแบบเซมเลตแพทเทิร์นนะครับที่มีความสลับซับซ้อนนะครับมีความไขว้กันทับกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยผมเปิดหน้ากระดาษที่ 3,000 คูณ 3,000 นะครับ DPI ดันเต็มที่เลย 300-400 ได้หมดเลยนะครับแล้วผมก็ปูสีส้มลงไปก่อนแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเรามาทำการเซตติ้งตัว drawing guide กันนิดหน่อยนะครับคลิกที่ตัว drawing guide นะครับคลิก edit นะครับตัว 2D เนี่ยนะครับให้มาปรับเส้นกริดนะครับให้มันได้ทั้งหมด8เส้นนะครับทุกคนครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับให้มันได้ทั้งหมด8เส้นนะครับเห็นไหมครับผมตรงนี้นะมันจะมีเส้นกริดอยู่ปรับให้มันเป็นทั้งหมดเนี่ย8ช่องเท่าๆกันนะครับด้านละ4เท่าๆกันนะครับผมด้านละ4เท่าๆกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมหรือใครจะมาพิมพ์ตัวเลขก็ได้นะครับผมเป็นสัก380นะครับ380นะครับโอเคครับ380ก็จะได้8ช่องพอดีนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8นะครับหลังจากนั้นติ๊กเลือกตัวassist drawing ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็คลิกโอเคไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาเปิดกันอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับลากสีดำลงไปนะครับผมลากสีดำลงมานะครับหลังจากนั้นมาติ๊กตัวนี้นะครับตัว freeform นะครับเปิดตาตัว snapping ด้วยนะครับผมลากเข้ามาครับให้มันอยู่3ช่องพอดีนะครับทุกคนนะครับให้มันอยู่ตรงเส้นกริดเนี่ยนะครับช่องที่3พอดีนะครับเมื่อกี้เราได้แบ่งเส้นกริดไว้แล้วนะด้านละ4นะครับก็คือมี8ช่องเท่าๆกันอันนี้ให้มันอยู่ที่เส้นที่3พอดีนะครับสีดำโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นดูพิเศษออกมาอีก1แผ่นนะครับผมขอใช้เป็นสีขาวเลยเรียบๆก็แล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคมาติ๊กเสร็จแล้วก็ย่อลงนะครับให้มาวางตรงกลางคือผมอยากให้มันมีขอบดำนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับโอเคน่าจะสักประมาณนี้น่าใช้ได้ครับผมจริงๆตัวสีขาวนะครับเราใช้สีอะไรก็ได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวนี้จะทำสีนี้ให้ดูก็แล้วกันนะครับผมโอเคเหมือนดาวได้เลยนะครับลองลากมาตรงกลางดูเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นทำการดูพิเศษเก็บไว้ก่อนนะครับแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็มาทำงานกันนะครับผมติ๊กเครื่องมือลูกศรหลังจากนั้นมาติ๊กตรงปุ่มสีเขียวนะครับใส่เลข33เข้าไปนะครับผมเป็นองศา33นะครับหลังจากนั้นก็ยืดขึ้นมานะครับอย่าลืมต้องมาติ๊กเป็นตัวฟรีฟอร์มนะครับยืดขึ้นมาเลยยาวๆนะครับแล้วก็เอามาวางด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับผมวิธีการวางที่ถูกต้องนะครับทุกคนครับต้องดูฝั่งนี้ให้ดีนะครับเมื่อกี้เราได้แบ่งเส้นกริดไปแล้วนะครับเป็น8ช่องเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยกินมา1ช่องกับอีกนิดหน่อยนะครับมาดูด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับจะต้องกินมาอีก1ช่องกับอีกนิดหน่อยนะครับผมมันจะต้องเท่ากันนะครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปเรียงต่อกันเป็นตัวเซมเลตแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะได้ต่อกันพอดีนะครับผมวิธีวัดง่ายๆว่าเท่ากันหรือเปล่านะครับติ๊กออกไปก่อนนะวาดขึ้นมาอีก1เลเยอร์เป็นตัววัดนะครับผมเปิดขึ้นมา new layer นะครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับมาเป็นตัววัดนะครับผมติ๊กแล้วก็ลากลงมาตัวนี้เนี่ยปรับค่า opacity หน่อยเราจะได้เห็นว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับผมครับจะวัดว่าด้านบนกับด้านล่างเท่ากันหรือเปล่านะครับแต่จริงเมื่อกี้เราก็กะแล้วคร่าวๆนะครับผมก็คือ1ช่องกันอีกนิดหน่อยนะครับก็คือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะดูพิเศษออกมาแล้วก็เอามาวางด้านบนฝั่งนี้ดูนะครับผมว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับดูพิเศษเราเอาขึ้นมาวางไม่เท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องขยับภาพขาวดำนี้นะครับขึ้นมาอีกนะครับทุกคนจะต้องอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับวิธีการวัดง่ายๆนะครับขยับขึ้นไปนะครับวิธีขยับทีละพิกเซลง่ายๆนะครับนั่นก็คือการคลิกที่ชิ้นงานแล้วก็ดับเบิลคลิกครับผมดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกไปเรื่อยๆแล้วก็กะว่ามันน่าจะพอดีนะคิดว่าโอเคครับอันนี้ห่างนิดหน่อยนะครับขออีกนิดหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ
จริงๆแล้วถ้ามันยังไม่เป๊ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนประกบกันเนี่ยเราจะเห็นเองว่ามันเหลื่อมล้ำเท่าไหร่แล้วเราค่อยไปปรับอีกทีตอนนั้นก็ได้นะครับผมแต่ผมอยากทำให้มันพอดีตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับก็เลยมาทำการพยายามให้มันเป๊ะอยู่นะครับนี้เราจะพยายามวัดอีกรอบนะครับว่าเท่ากันดีหรือเปล่าครับผมดูพิเคทขึ้นมาด้านบนแล้วก็มาดูกันว่าพอดีกันหรือเปล่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับก็คือพอดีกันเป๊ะเลยนะครับผมหรืออาจจะมีเหลื่อมแค่พิกเซลเดียวเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยสำหรับเส้นเฉียงนะครับผมปิดตาพวกนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นเรามาทำงานกันต่อนะครับดูพิเคทออกมานะครับผมจากนั้นก็ทำการเอียงนะครับมาที่ตัวโรเทตนะครับผมแบบนี้นะครับให้เป็นเส้นตรงแบบนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเรามาทำการดูพิเคทออกมาอีกหนึ่งอันนะครับตัวเส้นตรงของเรานะครับเปิดตาเขาหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็เอาลากขึ้นมาด้านบนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ทำการเอียงเมื่อกี้เราได้คลิกไปที่33ใช่ไหมครับฝั่งนี้จะต้องเป็นลบ33นะครับทุกคนครับคลิกที่33แล้วก็คลิกเครื่องหมายลบนะครับแบบนี้นั่นเองถูกต้องครับเสร็จแล้วก็เอามาวางนะครับวิธีการวางเส้นตรงนี้นะครับจะต้องอยู่กึ่งกลางพอดีนะเส้นนี้นะครับมาเส้นนี้จะต้องอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับผมเห็นไหมเราต้องขยับให้เขาอยู่ตรงกลางครับโอเคสักประมาณนี้นิดเดียวโอเคอย่างนี้นะครับใช้ได้แล้วก็คืออยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมอันนี้เนี่ยเอาลงมานะครับจะต้องอยู่ชิดมุมตรงนี้พอดีนะครับนะครับเลยแบบนี้มาไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับจะเลยออกมาไม่ได้นะจะต้องชิดพอดีนะครับถ้ามันมีปัญหาให้ปิดตาตัว snapping ไปก่อนนะครับเพราะตัว snapping จะเป็นตัวดูดนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ถูกนะครับเราจะต้องลงมาให้อยู่ในชิดกับแผ่นสีดำพอดีแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะลดค่า opacity แผ่นเสียงกับแผ่นตรงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่ามันทับกันดีหรือเปล่าแล้วจะได้ตัดส่วนที่เกินออกไปนะครับลดค่า opacity ลงนะครับผมแล้วก็ลดค่า opacity ลงนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาทำงานที่เส้นนี้กันนะครับโอเคผมจะต้องมาคัดส่วนนี้ออกนะครับติ๊กเลือกตัว S นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกตัว Freehand นะครับผมเพื่อที่จะมาคัดส่วนนี้ออกนะครับส่วนนี้นะครับตรงนี้เราต้องระวังให้ดีนะครับมันจะต้องลากเข้ามาให้อยู่เส้นตัดพอดีนะครับหลังจากนั้นก็ลากต่อได้เลยนะครับผมลากต่อได้เลยนะครับผมกำลังจะคัดส่วนนี้ทิ้งไปนะครับทุกคนนะครับเรา select ไว้ด้วยมือนะครับหลังจากนั้นก็ลาก3นิ้วแบบนี้แล้วก็คัดทิ้งไปได้เลยนะครับเยี่ยมมากโอเคเช่นเดียวกันนะครับเส้นเฉียงตัวนี้นะครับส่วนนี้ก็ต้องคัดทิ้งไปด้วยนะครับผมเส้นเฉียงนะครับคัดส่วนนี้ทิ้งไปนะครับเหมือนเดิมนะครับมาที่ตัว S แล้วก็คลิกตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ select ไว้เอาเฉพาะส่วนนี้นะครับทุกคนเอาเฉพาะส่วนนี้นะครับทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นก็ลาก3นิ้วแล้วคัดทิ้งไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็มีส่วนสีขาวสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับที่เราจะต้องคัดทิ้งนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิกเลือกตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็ select ไว้นะครับผมมือนิ่งๆนะครับโอเคแล้วก็ select ไว้ลาก3นิ้วนะครับคัดทิ้งไปแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตานะครับเข้า opacity ขึ้นมาเราก็จะเห็นเองว่ามันจะเป็นแบบไหนเห็นไหมครับเราก็จะเป็นเส้นหักแบบนี้ให้เรานั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะทำการ duplicate เส้นเฉียงนะครับออกมานะครับ duplicate ออกมานะครับหลังจากนั้นก็ลากมาครับผมขออนุญาต rotate นะครับโอเคเส้นเฉียงนี่แหละถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าเอามาวางนะครับฝั่งนี้ซึ่งมันจะต้องไขว้กันทับพอดีกับเส้นสีดำทั้ง2อันนะครับผม
นะครับวิธีการที่จะให้เห็นก็เหมือนเดิมนะครับลดค่า opacity ลงนะเราจะได้เห็นชัดๆอ่ะลดเส้นเฉียงด้วยนะครับเราจะได้นึกภาพออกนะครับผมโอเคมาทำงานกันต่อนะครับลากเข้ามานะครับก็คือตรงนี้นะครับเวลากินเนี่ยจะต้องทับกันพอดีแบบนี้นะครับแบบนี้คือผิดนะครับจะต้องทับเส้นสีดำทับซ้อนกันพอดีครับโอเคแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เปิดตาได้ครับผมแล้วก็เส้นเฉียงของเราก็เหมือนกันนะครับเปิดค่า opacity ขึ้นมาให้สุดเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นจะทำการเข้ากรุ๊ปไว้นะครับผมกรุ๊ปไว้เลยนะครับเสร็จแล้วกรุ๊ปใหญ่เนี่ยขอเก็บไว้ก่อนนะครับดูพิเศษงานออกมานะครับแล้วก็มาย่อลงครับโอเคมาติ๊กเลือกยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็เปิดตาตัว snapping ด้วยนะครับผมแล้วก็ย่อลงไปครับโอเคแบบนี้แหละนะครับหลังจากนั้นก็ดูพิเศษกรุ๊ปออกมาเลยนะครับผมแล้วก็ลากออกมาด้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็กลับซ้ายไปขวากลับบนลงล่างนะครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับผมส่วนนี้จะต้องต่อกันได้นะครับอย่างเนียนนะครับผมที่เมื่อกี้ผมพยายามขยับแล้วขยับอีกนะครับวัดแล้ววัดอีกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการดูพิเศษก้อนนี้ออกมานะครับผมดูพิเศษออกมานะครับแล้วก็ลากลงมาครับมาให้มาชิดดีๆหน่อยนะครับเข้ามุมดีๆโอเคจากนั้นก็มากลับบนลงล่างนะครับแบบนี้แหละเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วก็ส่วนงานนี้นะครับมันจะต้องทับซ้อนกันก็คือถ้าตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนแล้วฝั่งนี้จะต้องอยู่ด้านล่างนะครับของเส้นเฉียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาขยับตัวอ็อบเจกต์นี้ให้ลงไปเลเยอร์ด้านล่างนะครับผมคลิกเข้ามาทำงานนะครับตัวนี้นะครับเอาลงไปเลเยอร์ด้านล่างนะครับเอาลงมาด้านล่างตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับผมแบบนี้นะครับผมถึงจะถูกต้องนะครับเรียบร้อยโอเคมาดูภาพกว้างกันหน่อยหลังจากนั้นทำการดูพิเศษกรุ๊ปนี้นะครับที่เราได้ขยับลงไปด้านล่างแล้วนะแล้วก็ลากออกมานะครับผมเอามาไว้ฝั่งนี้นะครับจากนั้นก็ทำการฟลิปนะครับกลับซ้ายไปขวากลับบนลงล่างนะครับแบบนี้นะครับถึงจะเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเรามาทำงานที่กรุ๊ปนี้กันนะครับผมเดี๋ยวมาปิดตาเส้นนี้นิดหน่อยนะครับปิดตาอ็อบเจกต์ตัวนี้ไปนะครับผมทำงานที่กรุ๊ปนี้นะครับมาไล่ดูกันนะกรุ๊ปนี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับเสร็จแล้วมาปิดตาตัวนี้นะครับเส้นเฉียงนะครับปิดไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมาปิดตาเส้นเฉียงตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คือกรุ๊ปนี้นะครับมากรุ๊ปนี้นะครับปิดตาเส้นเฉียงก็คือเส้นนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาทำการกรุ๊ปใหญ่ได้เลยนะครับเลือกไว้ทั้งหมดแบบนี้เสร็จแล้วก็กรุ๊ปงานเป็นชิ้นใหญ่ได้เลยเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูพิเศษออกมาครับผมตัวใหญ่เราเก็บไว้นะครับผมแล้วก็มาทำงานตัวดูพิเศษที่เราได้ทำออกมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นมาครับคลิกเลือกยูนิฟอร์มเปิดตา snapping นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะย่อลงมาได้เลยนะครับย่อลงไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ทำการทำให้เป็นแฟทเทนเลยก็แล้วกันนะครับผมแฟทเทนเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูพิเศษครับผมเอาออกมาฝั่งนี้นะครับกลับขวามาซ้ายนะครับเลือก horizontal นะครับแล้วก็กลับบนลงล่างอีกรอบหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับผมเขาจะเป็นเส้นไขว้กันนะครับแล้วก็เป็นดาวนะครับให้เราเรียบร้อยเลยนะครับผมใครอยากจะเพิ่มเติมนะครับสีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะลองดูนะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ก็แล้วกันนะครับผมจากนั้นเนี่ยสีตรงช่องสีตรงช่องนี้นะครับผมจะลองใช้สีอื่นดูนะถ้าไม่ใช่สีส้มนะครับลองเป็นสีเขียวดูนะครับผมวาดลงไปในเลเยอร์ของเราหลังจากนั้นก็เทลงมาเห็นไหมครับ
อันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับวาดลงไปในเลเยอร์ที่เราเปิดมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เทสีลงไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะเพิ่มสีอื่นนะก็เทได้เหมือนกันเวลามันมาประกบกันมันก็จะเป็นอีกสีนึงนะครับแต่นี้ผมลองวางให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็นยังไงครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นผมจะทำการเมิร์จเลยนะครับทั้ง3อันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลองดูพิเคทออกมาดูนะครับโอเคดูพิเคทออกมานะครับผมเห็นไหมครับความสวยงามนะครับเริ่มมาแล้วเหมือนที่ผมบอกนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่สีได้เหมือนกันนะครับลองเป็นสีชมพูก็ได้ครับผมอ่ะลองดูนะใช้เป็นสีชมพูนะครับลองวาดลงมาเป็นสีชมพูนะครับกำหนดพื้นที่เขตก่อนนะครับแบบนี้นะครับสีชมพูครับแบบนี้นะครับผมฝั่งนี้ด้วยนะครับเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับตรงนี้ด้วยก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับไม่ต้องงงนะครับอันนี้ผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ด้านล่างเวลาผมวาดเนี่ยเราจึงมองไม่เห็นถูกไหมเพราะว่าผมวาดให้มันอยู่ข้างล่างของแผ่นสีขาวนะครับนะครับผมเพิ่มให้นะครับเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับผมหลังจากนั้นนะครับมารวมร่างเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ลองย่อดูนะครับผมโอเคแล้วก็ดูพิเคทออกมาครับมาวางฝั่งนี้ดูเห็นไหมครับแล้วก็รวมร่างครับผมดูพิเคทออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาปิดตาตัว drawing guide กันนะครับมันจะได้ไม่มีเส้นกวนตานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการทำตัว seamless pattern นะครับที่มีความสลับซับซ้อนนะครับมีการเส้นไขว้เส้นตัดกันนะครับรวมถึงสีต่างๆด้วยนะครับเราสามารถเพิ่มได้ตลอดนะครับรวมถึงแสงเงาด้วยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ควรจะทำให้เสร็จตั้งแต่อยู่ในกรุ๊ปใหญ่แล้วนะครับผมง่ายๆใช่ไหมครับผมยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนนะครับการออกแบบลายภาพแพทเทิร์นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ผมเปิดสอนอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว Procreate นะครับหรือ Illustrator หรือแม้จะเป็นตัว Affinity นะครับธุรกิจสิ่งทอนั้นนะครับคือหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์นะครับคือสิ่งที่เรานั้นขาดไม่ได้นะครับผมแล้วก็พฤติกรรมของผู้ซื้ออย่างเราท่านๆเนี่ยก็คือว่าซื้อแล้วซื้ออีกถูกไหมครับเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีแล้วหลายตัวนะครับแต่เราก็ยังซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับนั่นเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองครับผมจะเห็นว่าตลาดมีความต้องการอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ธุรกิจสิ่งทอนะครับเติบโตอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยนะครับผมเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนยังต้องใส่เสื้อผ้านั่นเองครับผมถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะเริ่มทำงานขายแบบไหนอะไรยังไงนะครับมาลองเริ่มออกแบบลายผ้าขายดูนะครับผมได้1ล้านแรกมาเนี่ยจากการออกแบบลายผ้านะครับตอนนั้นมีสินค้าเนี่ยแค่ประมาณ 8-900 ชิ้นเท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึง 1,000 ภาพด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมาลองออกแบบแล้วก็ส่งขายกันดูนะครับผมง่ายๆแบบนี้ละครับทุกตลาดยังมีความต้องการสูงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตลาดไมโครสต็อกนะครับตลาด POD Print on Demand อย่างเช่น T Public นะครับหรือพวก Society Six นะครับ Red Bubble นะครับหรือว่าจะเป็นที่ KDP นะครับขายงานสมุดโน้ตหรือแม้กระทั่งพวกตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตเพลสนะครับอย่างพวก Etsy หรือตัว Creative Market นะครับผมยังไงก็ลองมาฝึกฝนกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ